ดีใจครับได้เจอแฟนๆเขาแบบว่าทุกคนแบบน่ารักมากแฟนๆน่ารักมากแบบมาซัพพอร์ตมาสนุกแบบทุกอย่างงานเลยครับก็เจอแบบเราก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเรามันก็เป็นการแบบส่งพลังบวกให้กันและกันอย่างเงี้ยก็ดีครับสิ่งนี้มันดังขึ้นทุกวันเลยแล้วคุณโอ้วันนี้มีของน้องพาเวลด้วยไงแล้วเป็นของพาเวลเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบน่ารักมากแฟนคลับพาเวลก็เยอะแบบแล้วก็น่ารักมากๆด้วยครับแล้วก็ตัวน้องเองก็น่ารักมากๆด้วยครับเริ่มชินไงครับการออกงานเจอเป็นแฟนบ่อยตื่นเต้นทุกครั้งอยู่ดีครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละงานมันก็จะมีแบบความแปลกใหม่ของแต่ละงานอย่างวันนี้ก็จะเป็นแบบงานเดินแบบนะซึ่งเราก็ไม่เคยทำก็แบบยังคุยกับน้องว่าอุ้ยตื่นเต้นจังเลยน้องเคยทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทำงานหลากหลายมากขึ้นใช่ครับใช่ครับก็ทำงานหลากหลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเรามันก็สนุกดีเพราะว่าเป็นสิ่งหลายสิ่งอะไรอย่างแล้วก็แบบเคยแค่ดูเคยแค่เห็นเนี่ยพอเราไม่ได้ทำเองก็แบบสนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับคิวมันแน่นขนาดไหนคุณประมาณนึงครับแต่ว่าก็เริ่มแบบว่าจัดคิวให้เริ่มมีเวลาว่างบ้างแล้วครับเพราะว่าอย่างปีหน้าก็จะเริ่มมีผลงานมากขึ้นด้วยครับก็แบบเดี๋ยวน่าจะมีการรับซีรีส์อะไรเพิ่มเติมนะครับพอมันอัดเยอะแล้วมันงานมันเยอะแล้วมันส่งภาพไปบ้างหรือเปล่ามีบ้างนิดหน่อยครับเรื่องการแบบพักผ่อนครับแต่ว่าก็จะมีสล็อตว่างในการแบบว่าโอเคสมมติว่าทำงานติดๆกัน 2-3 วันอะไรเงี้ยก็แบบเราก็จะมีสล็อตว่างแบบอีกวัน2วันในการดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีป่วยไม่พ้นยังเลยครับเพราะว่าก็ต้องเสริมหมายความว่ากินนู่นกินนี่วิตามินเพิ่มเติมหรือว่าบำรุงหน่อยหรือว่าพยายามนอนให้เยอะครับเวลาออกกำลังกายมันน้อยกว่าเมื่อก่อนไหมคุณน้อยลงเยอะอยู่ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปก็ต้องแบบบำรุงหรือว่าทานอาหารให้มันแบบว่าเสริมเพิ่มเติมหน่อยแต่ก็ยังแน่นอยู่ใช่ไหมซิกแพคคุณต้องรอดูดีกว่ายังไม่หายไปไหนใช่ไหมคุณเลยไงก็นิดนึงครับมันจะมีนิดนึงหายไปนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าช่วงนี้ไปก็พยายามแบบบางคนก็ยังบอกว่าแบบทำไมผอมลงเพราะว่าช่วงนี้ไปก็ลดหุ่นหน่อยเพราะตอนเป็นใหญ่อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าดูปวบๆหน่อยเพราะว่าได้คุยกับทางพี่ติอย่างที่รู้ไปว่าแบบการเป็นเหมือนลูกท่านหลานเธออะไรนิดนึงก็แบบว่าไม่ได้ต้องมีน้ำมีนวลหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอจบมาอะไรมาเราก็โอเคเราก็อยากลองลดมาบ้างแต่ก็จะมีแบบเราก็แอบเห็นว่าโฮมมีบางคนอะไรเงี้ยครับเขาจะบอกว่าทำไมลูกใบแก้มหายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่เป็นเพราะแบบว่าเราลดระดับโปรเจกต์มาในปีหน้าด้วยหรือเปล่าก็ด้วยครับแต่ว่าเหมือนว่าเราก็เมนเทนเอาไว้แล้วก็สมมติว่าปีหน้ามันโปรเจกต์มันหนักให้เราเพิ่มแล้วก็เพิ่มหรือว่าอยากให้เราลดวันนี้นิดนึงก็เราก็สามารถแบบทำได้ลงไปกี่โลไหมน้ำหนักลงไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะแบบ1-2 โลแต่ว่าน่าจะแบบลีนขึ้นเฉยๆครับสร้างกล้ามเนื้ออะไรประมาณนั้นคิดว่าครับต้องขึ้นกี่วันนะโอ้ช่วงนี้แล้วแต่กำหนดไม่ได้เลยครับแต่ปีหน้าจะได้เห็นงานอะไรใหม่ๆไปบ้างแน่นอนครับผมก็จริงๆก็จะมีที่ถ่ายเสร็จแล้วรอออนอยู่ทางปีหน้าครับแล้วก็จะมีจริงๆก็มันต้องอุ่นไว้ก่อนไม่สามารถบอกได้แต่ก็มีประมาณ2-3ผลงานครับก็คือแฟนๆแบบเห็นหน้าคุณไบตลอดทุกปีเลยปีหน้าอย่าเพิ่งเบื่อครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับปีนี้ผมว่ามีคุณไบมั้ยครับก็ถามว่าเป็นปีทองมั้ยเรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสมากขึ้นมากกว่าด้วยความแบบมีคนเห็นเราได้มากขึ้นแบบหลากหลายช่องทางมากขึ้นครับคนก็เลยอ๋อโอเคคนนี้คุณไปนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้มาออกงานได้มาเจอแฟนๆหรือว่าแบบแฟนๆเขาช่วยแชร์สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยให้เราก็คนก็สามารถแบบเห็นเราได้มากขึ้นก็เลยได้รับโอกาสมากขึ้นครับมีเป้าหมายตั้งใจทำอะไรพิเศษไหมครับพอแบบงานเยอะแล้วเก็บของเราได้เยอะอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรขนาดครับเพราะว่าตอนนี้ก็เคลียร์งานต่างๆที่แบบว่าเข้ามาตอนนี้ก่อนครับแล้วก็จริงๆมันก็มีอย่างที่บอกไปมีผลงานปีหน้าเงี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วนี่นะครับหรือว่าคุณจะร้องเพลงหรือเปล่าหรือยังไงเฮ้ยเพลงมันก็มีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องดูกระแสว่าแบบมันโอเคหรือเปล่าถ้าเป็นกระแสโอเคก็อาจจะมีเพลงต่อๆไปหรือแบบถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรในการแบบว่ามีโอกาสเข้ามาเงี้ยมันก็พร้อมรับไปงั้นขออนุญาตถามเรื่องของงานนี้เนาะครับผมที่มีดราม่าที่เราต้องงานกับอ๋อครับผมอันนั้นเป็นยังไงเราอยู่ในสถานการณ์พอได้เห็นข่าวเห็นข่าวบ้างอยู่แล้วครับผมจริงๆไม่คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอย่างแบบพี่ๆก็เป็นสื่อแบบเป็นพวกนักข่าวเป็นแบบสื่อมวลชนเนี่ยครับก็มีข่าวที่ต้องการจะรู้หรือว่าเป็นคนเขาแบบมีอะไรอยู่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝั่งครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของนักข่าวนี่ก็เป็นฝั่งของคนแล้วก็บางคนก็แฟนๆก็กลับมาถามเราหรือว่าเราเห็นแบบว่าน่าสงสารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราบอกได้เลยว่าเราโอเคมากๆเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นงานอันนี้ครับทั้งตัวนนท์แล้วก็ทั้งตัวเราด้วยแล้วก็เข้าใจมากๆแล้วเราก็แบบเราก็ยังทำงานกับนนท์ได้อยู่แล้วทำงานกับนนท์อยู่เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีสเปเชียล EP 17เอ้ยไม่ใช่วันที่17นี้ก็จะเป็นสเปเชียล EP ที่เราแบบอยู่ไปเจอกันอีกอะไรเงี้ยครับก็คือทำงานด้วยกันปกติทุกอย่างกลับดราม่าในครั้งนี้มันมีผลกับความรู้สึกของไว้ครับก็ไปรู้สึกว่าไปโอเคมากๆเลยครับรู้สึกว่า
ไม่อยากให้ดราม่ากันเนาะแต่เราก็เข้าใจในเรื่องของแบบบางคนก็เป็นห่วงเราหรือว่าบางคนก็อย่างที่บอกเป็นห่วงเราแต่ว่าไม่บอกไปเลยว่าไปโอเคมากๆครับเราไม่ว่าเข้าใจกับทุกฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้เข้าใจกับทุกฝ่ายนะครับบางคนเพราะแต่ละคนแต่ละมุมมองมันก็แตกต่างกันครับใช่ไปยังสองเลยครับแฟนที่บอกความรู้สึกของไปนะตอนนั้นก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆครับก็แต่ว่าไปบอกได้เลยว่าไปโอเคมากๆครับไปโอเคมากๆแล้วมันก็มีการทำงานกับนนท์อยู่เรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเพราะว่าอย่างนนท์ก็มีผลงานต่อไปของนนท์เราก็มีผลงานต่อไปของเราก็อยากจะให้ซัพพอร์ตแบบทุกคนแบบคอยซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ไปกับนนท์แต่แบบทุกคนในเรื่องหรือว่าแบบทีมโปรดักชั่นเขาอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะให้แบบทุกคนสบายใจได้ครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตทุกคนด้วยครับมีโอกาสได้ให้กำลังใจคุยกับนนท์โดยทั้งไม่แค่ไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะไปทำงานเสร็จไปก็กลับบ้านเพราะว่าต้องเตรียมตัวต่อในงานต่อไปด้วยสมมติว่าเมื่อวานทำงานก็ต้องเตรียมตัวของวันนี้หรือว่าแบบงานต่อไปเพราะว่าเดี๋ยววันที่10นี้มันก็มีแฟนมีที่มาเกาด้วยนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวไปซ้อมร้องเพลงเงี้ยคือแบบตอนนี้สล็อตเวลาช่วงเวลาส่วนตัวของเราเองแบบมีค่อนข้างน้อยก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่ครับแต่หลังจากเรื่องก็ได้มีส่งมาใช้ไปให้ตอนยังไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเท่าไหร่เลยครับใช่ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าก็เข้าใจกันเพราะว่าหลังจากวันนั้นไปก็จะเป็นงานเขาเรียกว่างานห้างปะใช่ครับเปิดห้างเอ็มสเฟียร์ครับก็ยังใช่ครับก็ยังแบบเพราะว่าเขามีงานตอนกลางวันก่อนแล้วมาตอนเย็นต่อกับเราเลยครับซึ่งเราก็แต่งตัวกันเสร็จก็โอเคร่วมงานกันปกติเพราะว่าเป็นไงบ้างไปทำงานคนเยอะหรือเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าอันนี้เราก็พูดคุยกันปกติครับอะไรที่มันไม่ดีเราเริ่มที่จะแบบไม่ถามที่ก่อนใช่เราสึกว่าให้พลังบวกกันดีกว่าใช่ครับเรารู้สึกว่าทางฝั่งนนก็มีหน้าที่ในการทำงานของนนเราก็ทำหน้าที่ของเรารู้สึกว่าแบบมันก็เราทำงานกันด้วยความสบายใจดีกว่าครับอย่าแบบไปเพราะว่านั่นก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของทางนนด้วยเราก็แบบไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวข้องหรืออะไรมากขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ควรจะมีผลกับงานในอนาคตของเราพูดเราเพราะว่ากระแสแบบต่างๆไม่รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่แบบว่าอย่างลูกค้าที่มาจ้างหรือว่าพี่ๆแฟนคลับหรือว่าทุกๆคนที่แบบมาชอบเราไปคิดว่าเบสอันแรกเลยคือเขาชอบตัวซีรีส์หรือว่าตัวคุณใหญ่กับจอมากกว่าอะไรครับซึ่งตอนนั้นที่ไปพูดไปก็เป็นกระแสกันที่แบบบอกว่าแบบไม่ได้ขายชิ้นนู่นนี่นั่นเราสึกว่าเราไม่ได้อันนี้คือแบบต้องขอโทษคนอื่นๆด้วยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปพาดพิงถึงคนอื่นๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่แบบไปคุยกับคนไปตั้งนานแล้วว่าเราไม่ได้คือเราเป็นแบบเหมือนเพื่อนกันอ่ะเราทำงานเหมือนเพื่อนกันเหมือนเมื่อกี้เราเจอกับน้องพาวเวลอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานเป็นแบบมาเจอกันแล้วก็ทำความรู้จักให้ความแบบสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอะไรนี้มากกว่าเราไม่ได้จะมาเสริมในความแบบว่าไม่ต้องทำแบบนี้หรือว่ามีแผนกันก่อนคุยกันก่อนอะไรเราแบบรู้สึกว่าโอเคเรากอดคอแล้วแบบแฟนคลับเขาชอบกันเองหรือว่าจิ้นกันเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ดีๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าอยากมาจิ้นกันเลยหรืออะไรเงี้ยอะไรไม่ใช่ครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบอยากจะขอบคุณอย่างที่บอกแฟนขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบว่าคอยให้กำลังใจหรือว่าคอยซัพพอร์ตทุกๆคนอยู่เสมอเหมือนตัวไปเข้าใจกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระแสด้านบวกหรือลบใช่ครับไปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนก็แบบเพราะว่าคนต่างคนก็ต่างมองวันนี้1ชั่วโมงตอนนี้กับอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยบางคนอาจแบบเขาไปเจอสิ่งใหม่มาอาจจะแบบความคิดเปลี่ยนก็ได้ไปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนมากๆเลยครับแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเยอะครับผมไม่เจอคอมเมนต์แรงๆแบบไม่เข้าใจก็มีบ้างครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่เป็นไรหรือว่าเราก็จะเจอคนแบบเหมือนนนท์เขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆหรือแบบเรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแฟนๆผมอุ้ยเรามาเกาะนู่นนี่นั่นหรือเปล่ามาเจอกันอะไรเงี้ยแบบว่าเราไม่ทำอะไรเลยแรกๆเราก็แบบรู้สึกว่าเราเสียเซลล์นิดนึงเหมือนกันว่าแบบในการคำพูดอะไรพวกนี้แต่ว่าพอเราแบบก็จะมีแฟนๆที่แบบคอยบอกว่าแบบเราทำเป็นเพราะตัวเราเองนะเราก็โอเคจริงๆเราอาจจะน้อยไปเองหรือว่าอะไรอย่างนี้ไปเองพอเรารู้สึกว่าแบบจริงๆมันเราไม่ได้ใช่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะก็เป็นแฟนๆชอบแฟนๆก็ยังชื่นชมเราด้วยแล้วก็ชื่นชมทางนนท์ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่เรารู้สึกว่าโอเคเราก็รับฟังคำติชมทุกๆอย่างมาได้แต่ว่าอันไหนที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือว่าเป็นคำติชมจริงๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเทคมาแล้วก็สามารถไปปรับปรุงมากกว่าแต่เบาได้ก็เบาเนาะเพราะไปรู้สึกว่าเป็นสิทธิของทุกคนเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปห้ามเขาได้เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาในการแบบแต่ก็ยังที่บอกเขาได้เขาบอกอะไรบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับ